ไปที่นนทบุรีฮะนนทบุรีเนี่ยแม่ค้าคนนี้แต่ก่อนเป็นแม่ค้าขายทุเรียนครับบดหน้าทุเรียนก็ไปขายเสื้อผ้ามือสองอผลปรากฏว่าคุณผู้ชมมีหัวขโมยมาลักเอาทั้งลังทั้งราวขายเสื้อผ้าไปแทบจะหมดตัวฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งตำรวจตามไปจับกลุ่มคนร้ายได้แม่ค้าคนนี้รู้โมโหฮะเอาสายไฟฟาดแบบไม่ยั้งเลยครับไม่ขอหรอกมึงเอาของกูมึงคิดมั้งว่ากูลงทุนมามึงคิดมั้งไหมมึงคิดเปล่ามาขออะไรขออะไรมึงขออะไรชีวิตมึงต้องขอได้ด้วยเหรอมึงขโมยของกูมึงมาขออะไรเออคิดมั้งเดี๋ยวมึงเอากูจนหมดร้านกูจะเอาอะไรแฝนผ้ามึงเอาล้างไปเปล่าเปล่าเอาไป4อันเนี่ยครับไม่ใช่มึงจะแถวนี้ไม่มีโจรมีมึงคนเดียวสี่ลังก็ว่าจะไปใส่ของใส่ของใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรเจอโจรอ่ะมันต้องอย่างเงี้ยล่ะนี่ถูกตีด้วยความโมโหคุณผู้ชมที่ตีเนี่ยเป็นท่อร้อยสายไฟใหญ่ๆอ่ะคุณผู้ชมเออนี่ฮะเอาไปไม่คิดต้องโดนแบบนี้เข้าใจอารมณ์แล้วแต่พี่อย่ารุนแรงเกินไปนะเออคือด้วยความโมโหไงทำไมถึงตีขนาดนี้ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคุณลัดดาวันอายุ56ปีเป็นเจ้าของร้านขายทุเรียนแล้วก็ขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ที่อำเภอบางบัวทองนนทบุรีฮะถูกคนร้ายคนนี้แหละขโมยทั้งลังใส่ผลไม้ราวแขวนเสื้อผ้ามือสองคือคุณผู้ชมฮะเอาของเธอไปหมดร้านเลยโอ้โหเกลี้ยงเลยใช่ไหมเอาไปเกลี้ยงเลยฮะความเสียหายเป็นหมื่นบาทนะฮะเธอบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ประกอบอาชีพไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่สามารถเปิดร้านจะขายเสื้อผ้าได้เพราะลาวไม่มีฮะนี่คุณผู้ชมดูนี่เรามีหลักฐานโถมันกลางวันก็ถืออ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงฟาดไปแบบนั้นคือโมโหไงแทนใจเนี่ยก็เอาไปขนไปหมดร้านแบบนี้ฮะคุณผู้ชมถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเลยฮะคุณระดาบันเล่าให้ฟังบอกหัวขโมยรายนี้เนี่ยมีเพื่อนอีกคนนึงร่วมขบวนการอยู่จริงๆมี2คนแต่ว่าจับได้แค่คนเดียวครั้งแรกที่ขโมยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกไอ้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขโมยนะโดนมา5ครั้งแล้วฮะไม่สามารถจับตัวได้แต่มีพลเมืองดีไปถ่ายคลิปช่วงที่เขามาขโมยได้ฮะแล้วก็ส่งมาให้ดูเธอนี่แหละฉันช่วยจับให้ได้แล้วนี่คนนี้ละมีหน้าละมีหลักฐานแบบนี้เธอตามไปเลยฮะตามไปจับได้แล้วพอไปจับได้ด้วยความโมโหอ่ะเธอบอกมันยั้งอารมณ์ไม่อยู่จริงๆฮะนี่เธอตามเลย oh. อยู่ที่ไหนฉันจะตามเธอไปตามไปเลยฮะตามได้จับได้อะไรใกล้มือก็จัดการก่อนไปหยิบท่อร้อยสายไฟอยู่ข้างๆถนนนั่นแหละฟาดแบบไม่ยั้งเลยฮะมันคิดตอนแรกมันไม่รับตีมันรับมันขโมยไปขายที่ไหนมันบอกหมดเลยแต่ของมันไม่อยู่แล้วอ่ะตีมันไปมาหลายที่อยู่ก็เลยความโมโหมากมันเอาเราจนหมดร้านเลยอ่ะตอนนี้มีเสื้อผ้าแต่ไม่มีแล้วตากผ้าพี่ดูเราเป็นแม่ค้าเราไม่ใช่คนรวยอ่ะหมื่นกว่ามันก็เยอะสำหรับเราอ่ะสำหรับเขาขโมยถึงเราแบบไม่เหลือให้เราเลยอ่ะนี่คุณผู้ชมบอกว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมทำหนักกว่านี้อีกอุ้ยใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะตำรวจอันนี้ไงตำรวจบอกว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวเหลือผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนกำลังตามจับกลุ่มตัวให้อยู่นะครับเดี๋ยวแม่ค้าเขาบอกเดี๋ยวให้ฉันเจอก่อน จะลงทันไม่ให้น้อยไปกว่าสงสัยแม่ค้าต้องตามจับเองเหมือนกรณีนี้อีกแล้ววันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้